ต่อมาโชก็ไปวัดสันนะคะก็คือเป็นดรักสโตร์ก็ไปดูมาดูกันว่าโชได้อะไรมาบ้างนะคะอันแรกเลยที่แบบว่าได้มาก็คือจะเป็นพวกกระดาษซับมันที่โชสต็อกเอาไว้คือโชใช้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไปทุกรอบก็คือต้องซื้อมาสต็อกเอาไว้เพราะว่าอยู่ที่นี่หาไม่ค่อยได้หรอกค่ะแล้วก็ราคาที่นู่นก็ถูกกว่าอันนี้ตกตอนนั้นมีโปรโมชั่นด้วยรู้สึกว่าซื้อ2ในราคา199บาทก็เลยได้ซื้อมา5แพ็คนะคะสำหรับกระดาษซับมันแล้วก็ได้ลิปสติกของโบจัวนะคะเป็นรุ่น Rouge Edition นะคะจำได้ไหมที่โชว์มีอยู่แล้ว1แท่งแต่แต่ว่าเป็นเบอร์04นะคะที่โชว์สั่งมาทาง ASOS แล้วโชว์รู้สึกชอบเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาโชก็เลยเวอร์อยากจะได้เพิ่มนะคะแต่ว่าพอไปลองแบบที่เคาน์เตอร์ที่บูธเขาจริงๆแล้วก็มีหลายสีที่แบบไม่แมทกับเราหรือเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเราแบบแทนด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะก็ได้มา2สีนะคะสีแรกจะเป็นเบอร์02ค่ะจะเป็นออกแนวนูดนูดชมพูนูดนูดประมาณเนี้ยคือช่วงนี้โชว์แทนโชว์จะทาปากนูดสวยนะคะก็ประมาณนูดอันเดอร์โทนจะเป็นแบบม่วงนิดนึงสีโทนเดียวกันกับชาแนลทั้ง2แท่งที่ซื้อมาเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแดงแบบแดงแป๊ดแดงแบบสีเดียวกับเล็บโชว์ตอนนี้เลยนะคะคล้ายๆกันเลยนะคะก็เอาไว้ทาตอนแบบว่างานปาร์ตี้ตอนกลางคืนอะไรประมาณนี้แต่เนื้อของผลิตภัณฑ์เขาแบบชุ่มชื่นปากไม่แห้งเนี่ยก็เลยชอบนะคะแล้วก็ติดทนดีด้วยนะคะก็เลยได้ของบูจัวมา2แท่งนะคะแล้วก็ไปได้ของเมเบอรีนอะไรอะรุ่นใหม่ที่เขาออกมานะคะเป็นโซนูด by color sensation นะคะโซนูดนี่ได้มาแท่งเดียวนะคะเพราะว่าพอไปลองแล้วเนี่ยคือมันไม่มีสีไหนที่แบบพอจะแบบไปกับผิวของเราได้เลยมีอยู่แค่เบอร์เดียวที่ชอบที่สุดนะคะจะเป็น NU36S นะคะคือจะเป็นเบอร์นี้นะคะที่แบบว่าดูแบบโอเคที่สุดนะคะโชก็เลยได้มาแค่แท่งเดียวนะคะสำหรับตัวโซนูอีกตัวนึงที่ได้มาก็จะเป็นMaybelline Matte 7นะคะที่โชว์เห็นคุณโมเมหรือว่าเห็นหลายๆคนบอกว่าอุ้ยแบบดีมากแล้วก็เห็นซารี่บอกว่าเป็นอะไรที่หายากมากๆพี่อูบอกว่าหายากพี่อูอยู่ที่ชลบุรีหาซื้อไม่ได้ก็เลยพอเราไปเจอที่วัดสันเซ็นทรัลลาดพร้าวเราก็เลยแบบฟาดมาเลยนะคะพี่อู๋ก็ฟาดไปได้ไปคนละแท่งนะคะก็เป็นแมตช์เจ็ดสีสวยดีค่ะเป็นสีนูดออกชมพูนะคะก็ตื่นเต้นนะคะที่จะได้ใช้นะคะก็ได้เมเบอรีนมา2แท่งนะคะแล้วก็ได้เลฟลอนค่ะก็ของเลฟลอนนี้เขาออกใหม่เนาะเป็นรุ่นนี้จะเป็น Color Burst นะคะเป็นลิปบาล์มในแพคเกจจิ้งแบบนี้มันจะมีที่เป็นรุ่นแมตกับรุ่นชายนะคะแต่ว่ารุ่นแมตเนี่ยพอโชว์ไปลองแล้วเนี่ยโชว์รู้สึกว่าไม่ชอบเพราะว่าโชว์เป็นคนปากแห้งแล้วก็พอทาแล้วเหมือนมันไม่ติดปากโชว์อะค่ะมันมีความชุ่มชื่นเกินไปมันเป็นแมตที่มีความชุ่มชื่นคือมันจะเป็นลื่นๆเหมือนเนื้อบัตเตอร์อะไรประมาณเนี้ยมันไม่ติดปากอะมันแบบบอกไม่ถูกก็เลยไม่ได้เอาตัวแมตมานะคะเอาแค่ตัวชายมานะคะตัวชายนี้จะเป็นเบอร์อะไรเบอร์105นะคะคนขายบอกว่าสีนี้ขายดี2สีนี้ขายดีก็เลยเอา2สีนี้มาเป็น105กับ110นะคะ2สีนี้ก็ตรงไหนดีล่ะมีชิมเมอร์อยู่ข้างในนะคะตัวเนื้อลิปก็จะเป็นแบบชายๆประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสี110สีนี้น่าจะเหมาะกับช่วงซัมเมอร์ไม่ใช่ช่วงซัมเมอร์ช่วงสปริงนะคะมันจะเป็นแบบประมาณอย่างนี้นะคะก็ได้2สีนี้มาลองนะคะก็ตื่นเต้นที่จะได้ใช้อีกเหมือนกันนะคะลิปส่วนใหญ่ที่ได้มาจะเป็นนูดทั้งนั้นเลยโชว์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมได้ไม่นูดก็แดงนะคะไปรอบนี้คือแบบไม่มีสีอื่นเลยอ่ะเป็นชมพูนูดแล้วก็เป็นแดงไปเลยอะไรประมาณนี้ต่อมาในวัดสันที่ได้มาอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวมาจอริก้ามาจอก้าตัวมาสคาร่าเบสเนี่ยค่ะที่โชว์ใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ซื้อมาสต็อกไว้เพราะว่าตัวที่ใช้อยู่มันก็ใกล้จะหมดเนาะจริงๆโชก็โอเคนะโอเคกับตัวนี้นะคะแต่ว่าโชยังไม่ได้ลองของยี่ห้ออื่นนะคะก็เห็นหลายๆคนบอกมี Dior ก็ดีนะแต่ว่า Dior ก็แพงเกินไปแล้วก็โชไปเห็นของเคสแต่ของเคสก็แบบยังไงก็ไม่รู้ว่าไม่กล้าลองกลัวแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยกลัวเสียตังค์ฟรีก็เลยไม่ได้ซื้อของเคสมาลองแต่ก็ยังคงใช้มาจอริก้าตัวนี้เหมือนเดิมนะคะที่แบบช่วยให้ขนตามันยาวขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ
อีกอันนึงที่ได้มาจะเป็นของบูจัวนะคะจะเป็นยาทาเล็บค่ะ2สีบูจัวอันนี้ที่โชว์อยากจะได้เพราะว่าโชว์ไปดูกูรูคนหนึ่งเขาไม่ได้เป็นบิวตี้กูรูแต่คือเขาทำ YouTube Channel เขาจะเป็นเน้นในเรื่องของแบบกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาทำวิดีโอหนึ่งออกมาเขาทำฮอลเป็นเหมือนแบบของขวัญวันเกิดหรืออะไรสักอย่างอ่ะนางบอกว่านางใช้อันนี้แล้วนางชอบนางก็เลยแบบให้สามีขอสามีบอกขอซื้อยาทาเล็บยี่ห้อเนี้ยทั้งเซตเลยที่เขามีคือแบบทุกสีที่เขามีอะไรเงี้ยนางก็แบบได้มาหมดทุกสีชุกเลยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอเขาถึงแบบกวาดมาทุกสีทุกตัวอะไรประมาณนี้ชุกเลยอยากจะลองเลยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ลองเลยแต่ว่าก็คือซื้อมาลองสองสีนี้นะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดลองแล้วแบบเป็นยังไงก็จะมาเล่าให้สาวๆฟังนะแต่นางบอกว่านางบอกว่ามันดีนะนางชอบอะก็เลยอยากลองแล้วก็ต่อมาก็ไปของเคาน์เตอร์ของ NYX นะคะเพราะว่าโชว์ได้ข่าวไม่ใช่ได้ข่าวก็คือโชว์รู้มาว่าNYX มาเปิดเคาน์เตอร์อยู่ที่เซ็นทรัลโรลก็เลยไปนะคะวันเดียวกันเลยนะคะก็ไปได้ลิปสติกมา2แท่งความจริงลองตัวอะไรนะชื่อรุ่นSoft Matteลิปครีมนะคะที่ Sephora มาแล้วชอบแล้วจะซื้อแต่ปรากฏว่ามันหมดนะคะก็เลยมาซื้อที่ Central World นะคะก็ได้สีนี้สีที่อยากได้คือจะเป็นเบอร์ SMLC 02นะคะจะเป็นออกนูดแมตต์เนื้อผลิตภัณฑ์แบบนุ่มดีอะค่ะแล้วก็เป็นแมตต์ประมาณนี้ออกนูดอีกแล้วอะสวยดีนะคะก็เลยฟาดมานะคะแล้วก็อีกพอไปดูตัวนี้แล้วได้มาแค่แท่งเดียวเพราะว่าจริงๆอยากจะดูสีอื่นแต่ว่าสีอื่นดูไม่ค่อยแมทแล้วคนขายเขาก็เลยแนะนำรุ่นนี้ค่ะอีกรุ่นหนึ่งซึ่งจะเป็นรุ่นเขาปิดชื่อไว้รุ่นอะไรวะมันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ใช่ soft matte อะค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบไอ้นี่เหมือนกันเขาบอกว่ามันเป็นครีมลิปสติกที่แบบพิกเมนต์เหมือนกันคือใช้แทนลิปสติกได้เลยแล้วก็มีความชุ่มชื่นอะไรประมาณนี้โชว์ก็เลยได้รุ่นนี้มานะคะในสี XLC 05นะคะก็จะเป็นแบบประมาณชมพูอันนี้หน่อยใช้ในช่วงออทัมอะไรประมาณนี้พิกเมนต์แบบชมพูออกแดงๆส้มๆหน่อยสวยดีนะคะก็ของ NYX ก็เลยได้มาแค่2แท่งนี้นะคะก็เป็นลิปกลอสประมาณมีอย่างอื่นอีกไหมก็มีแค่2ไอเทมที่แบบเป็นแรนดอมก็คือจะเป็นของ NARS ตัวนี้เป็นหัวปั๊มรองพื้นของ NARS นะคะเพราะว่าโชว์มีรองพื้นที่เป็นของ NARS เชียร์โกลอยู่นะคะแล้วก็หัวปั๊มเนี่ยที่ใช้อยู่มันเป็นหัวของแม็กนะมันไม่ได้มันขนาดมันไม่พอดีกันนะคะโชก็เลยไปซื้อของ NARS มาสักเจ้าตัวรองพื้นนะคะแล้วก็ไปได้ขนตาปลอมของBSC นะคะจริงๆโชเคยใช้อยู่แล้วค่ะแบรนด์นี้เบอร์นี้แต่ว่าด้วยความที่มันเก่าอันเก่าก็ทิ้งไปแล้วไปรอบนี้ก็เลยไปซื้อมาไว้ใหม่ก็เป็นแนวออกแนวธรรมชาติค่ะอันนี้ติดได้ทุกวันนะคะไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปเป็น เป็นเบอร์ B016 นะคะตัวนี้ราคา150บาทค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ได้ตัวนี้ค่ะ Yves Rocher ตัวนี้น้องสาลีแนะนำมานะคะก็จะเป็นตัวremover เป็น eye makeup remover เพราะว่าตอนที่โชว์ไปเนี่ยตัวคลินิกที่โชว์ใช้เนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วแล้วก็โชว์ต้องการตัวใหม่ก็เลยน้องสาลี่ก็เลยแนะนำตัวนี้ราคาประมาณ200กว่าบาทใช้ดีค่ะใช้แบบรู้สึกความรู้สึกเดียวกันกับ L'Oreal เลยใช้ดีก็เลยชอบตัวนี้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ซื้อคอนแทคเลนส์มาใส่เป็นสีจริงๆมันเป็นสีเทานะแต่พอเวลาใส่ออกมาแล้วมันดูเหมือนจะออกเป็นสีฟ้าหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้นะคะก็เฟซลุคนะคะเป็นสีเทาก็สวยดีค่ะก็เป็นอะไรที่แบบเวลาแต่งหน้าบางทีก็อยากเปลี่ยนสีตาบ้างนะของแรนดอมอีกชิ้นหนึ่งที่โชว์ได้มานะคะก็คือตอนที่โชว์ไปอยู่สมุยสักประมาณน่าจะแบบสามสี่วันได้เนี่ยโชว์เริ่มแทนขึ้นนะคะพอรู้สึกว่าแบบไปทานข้าวตอนคืนอยากจะปากแดงนะคะแต่ว่าลิปที่โชว์เอาไปเนี่ยมันเป็นลิปไลเนอร์ตัวของ Rimmel ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแห้งแล้วโชว์รู้สึกว่าปากมันแห้งอะค่ะอยากจะได้เป็นลิปกลอสที่แบบสีแดงโชว์ก็เลยไปเดินตามวัตสันเขาไม่มีวัตสันนี่เขามีบูสต์นะคะก็ไปเดินที่บูสต์ก็ไปได้ลิปกลอสสีแดงแบบแดงมากๆเลยนะคะเป็นของ Intuit ตัวนี้นะคะ
ชอบมากเลยคือแบบเป็นความบังเอิญนะคือโชก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่รู้ด้วยไม่มีข้อมูลว่าเขาดีอะไรประมาณนี้แต่พอเอามาใช้จริงๆแล้วแบบดีมากแบบสีแบบแดงได้ใจแล้วก็แบบเนื้อของลิปกลอสเนี่ยเป็นเนื้อที่นุ่มแล้วก็ติดทนมากนะคะก็คืนนั้นก็คือได้มาเปิดใช้แล้วก็แบบไปกินข้าวไปดื่มอะไรประมาณนี้ก็แบบสียังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะแอบแห้งนิดนึงหลังจากที่แบบเราทานอาหารหรือว่าผ่านไปสัก 3-4 ชั่วโมงนะคืออาจจะแอบแห้งนิดนึงแต่ว่าตอนที่ทาใหม่ๆเนี่ยสีสวยมากๆนะคะก็เป็นสีแดงอันนี้เบอร์05นะคะก็ราคาไม่แพงประมาณ100กว่าบาทนะคะ190หรือ180จำไม่ได้นะคะก็ยังไงถ้าสาวๆอยากจะได้ลิปกลอสสีแดงแรงๆอย่างนี้ก็ของ Intuit นี่เวิร์คมากๆเลยนะคะแต่ว่าแต่พอวันที่โชจะกลับอะโชตั้งใจว่าจะไปดูสีอื่นเพิ่มอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่แบบตอนที่อยู่ในวัดสันน่ะคุณสามีเขาก็เดินถือตะกร้าแล้วเขาก็เดินตามนี้ค่ะเหมือนตอนที่เราเลือกอะไรอยู่เนี่ยคือแบบใช้เวลานานไม่ได้เพราะว่ามีคนยืนกดดันอะไรประมาณนี้ ก็เลยบอกต้องรีบเร็วๆอะไรเงี้ยก็เลยลืมที่จะเข้าไปดูที่ Intuit นะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกท่านนึงที่แบบว่าโอเคนะคะยังไม่หมดมาที่สุวรรณภูมิก่อนนะคะก็พอขากลับนะคะก็เจอด่านสุวรรณภูมิอีกด่านหนึ่งนะคะกว่าจะกลับถึงบ้านนี่มีหลายด่านเหลือเกินนะก็มาเจอด่านสุวรรณภูมิแต่ความจริงสุวรรณภูมิเนี่ยมีแบรนด์ที่แบบตั้งใจว่าจะไปแวะเข้าไปดูถ้าไปถึงนะคะก็คือจะเป็นบ๊อบบี้บราวน์นะคะเพราะว่าอยากจะได้ที่ปัดแก้มแปรงที่ปัดแก้มของเขาหรือบรัชต่างๆแต่พอไปเห็นไอ้ตัวแซมเปิลหรือว่าอะไรประมาณนี้ทำไมมันเคลอะไม่ค่อยน่าใช้ก็เลยปัดผ่านไปแล้วก็ตั้งใจที่จะซื้อจริงๆก็คือจะเป็นตัวไอครีมนะคะเพราะว่าเห็นอิงกริดจากอิงกริดเป็นกูรู YouTube ในกูรูเนาะสาวๆน่าจะรู้กันดีจำชื่อช่องเขาไม่ได้ละเขาใช้ตัวบ๊อบบี้บราวน์ตัวไอครีมตัวนี้เป็นเฟเวอริตของเขาแล้วเขาบอกว่ามันใช้ดีโชก็เลยอยากจะลองใช้บ้างเพราะว่าโชเป็นคนผิวแห้งแล้วก็ใต้ตาค่อนข้างที่จะแห้งแล้วตัวนี้มันเป็นคุณสมบัติ hydrating eye cream นะคะให้ความชุ่มชื้นใต้ตาโชก็เลยอยากจะลองนะคะรู้สึกว่าคุณแหม่มเพอร์รี่เดอะพักก็ใช้ไหมรุ่นเนี้ยหลายคนบอกว่าดีก็เลยต้องซื้อมาลองนะคะก็เป็นไอครีมพนักงานขายบอกว่าไม่ได้ช่วยเรื่องของแบบริ้วรอยหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าให้ความชุ่มชื้นอย่างเดียวคือให้น้ำใต้ดวงตาอย่างเดียวแล้วอีกอย่างโชว์เป็นคนผิวแห้งมากด้วยก็เลยเลือกเอาตัวนี้นะคะมันจะมีอีกรุ่นนึงที่แบบช่วยในเรื่องริ้วรอยแต่พอไปลองแบบเนื้อเท็กเจอร์เขาแล้วเนี่ยรู้สึกหนึบก็เลยเอาตัวนี้ดีกว่านะคะก็ได้เป็นอายครีมของ Bobbi Brown มาลองนะคะแล้วก็ซื้อมาสคาร่าของ Maybelline มาก็จะเป็นอีกรุ่นนึงที่เป็นคล้ายๆกับรุ่นนี้ที่โชว์ใช้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น Flossy Volume Express รุ่น Smudge Proof นะก็คือมันจะไม่ Smudge นั่นเองก็เลยแบบโอเคเอามาลองอีกหนึ่งตัวนะคะที่สุวรรณภูมิก็เลยได้มาแค่2อย่างคือได้ตัวไอครีมของ Bobbi Brown แล้วก็ได้มาสคาร่ามาแค่นี้เองนะคะก็นั่นแหละค่ะคือทั้งหมดที่โชว์ช็อปมาในทริปของเมืองไทยนะคะก็จริงๆก็เยอะอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าอย่าไปบวกราคาเลยถ้าเกิดแบบมาบวกแบบราคามาดูว่าเราเสียหายไปเท่าไหร่เนี่ยมันปวดใจก็เลยแบบว่าโอเคได้ในสิ่งที่เราต้องการมาแล้วก็โอเคแล้วนะคะก็วิดีโอวันนี้ค่อนข้างที่จะยาวแล้วนะคะก็ยังไงขอบคุณสาวๆที่รอคอยแล้วก็ยังคงติดตามกันอยู่นะคะส่วนวิดีโออื่นๆโชว์จะพยายามทำแล้วก็อัพขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะมาเป็นสมาชิก channel ของโชว์ด้วยนะคะก็ยังไงขอบคุณสาวๆที่ให้ความสนใจแล้วก็รอคอยแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วคริสต์มาสปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะยังไงวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ